บาลหลังเสร็จจากนี้ถ้าแกดีแคลร์ตัวเองแล้วทุกอย่างเคลียร์ตัวเองได้เดี๋ยวไปแจ้งพรุ่งนี้ไหมครับได้ไหมได้ไหมหนึ่งสองสามได้ไหมร่างขอบคุณมากครับจากเมื่อวานที่มีการนัดหมายไปที่สน.ท่าข้ามนะครับนะจะพาป้าไปแจ้งความในส่วนของตลกตกอับนะครับแต่ตอนนี้เมื่อคืนช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับมีเพจเนี่ยเขาขึ้นมาว่าเดี๋ยวขออ่านให้ตรงเลยนะนะครับมีเพจนึงเนี่ยเขาขึ้นมาว่าอ้าวเฮ้ยป้าปูนาก็โกงคนผู้เสียหายมากองใต้โพสต์ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้พอป้าเนี่ยเขาเริ่มมีคนที่รู้จักนะแล้วก็มีอีกมุมนึงที่ออกมานะครับมันก็ต้องเคลียร์ตัวเองอ่ะผมพูดตรงๆอ่ะนะครับคือเราขึ้นมาอยู่ในจุดที่หลายคนรู้จักนะครับพอมันมีประเด็นเราก็ต้องดีแคลร์ให้ได้นะเพื่อที่จะเดินต่อไปได้ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยก็มีการพูดคุยกับป้าเหมือนกันว่ามีแผลอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่าที่ไม่ได้บอกผมมีอะไรหรือเปล่าที่ไปโกงคนนั้นคนนี้มาซึ่งป้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเขาขอดีแคลร์ตัวเองเลยเขาอยากดีแคลร์ตัวเองมาโหนกระแสก็ได้นะครับถ้ามีผู้เสียหายที่บอกว่าเขาไปโกงมาเขาไปทำนู่นทำนี่มาก็ให้มาออกกับเขาได้เลยนะครับซึ่งผมก็มองว่าอ่ะดีก่อนที่จะไปแจ้งความนะถ้าแกแสดงความบริสุทธิ์ใจเคลียร์ตัวเองได้ก็ดีแต่ถ้าสมมติแกไปโกงคนขึ้นมาใช่ไหมครับหรือว่าไปทำนู่นทำนี่ขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่รุนแรงเนี่ยผมก็อาจจะขอพักไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้เราให้โอกาสแกได้ดีแคลร์ตัวเองซึ่งผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะก็ถ้าใครผมก็บอกตรงนี้ถ้าใครเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะครับนะถูกป้าปูนาโกงจริงอย่างที่มีเพจเนี่ยเขาเอาขึ้นมาเนี่ยท่านก็สามารถมาแสดงตัวได้นะครับซึ่งป้าเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะพูดคุยแล้วป้าเนี่ยเขาก็พูดเลยว่าถ้าเขาเป็นหนี้เขาก็พร้อมที่จะจ่ายนะเป็นหนี้ใครเขาก็จ่ายหมดแต่ตอนนี้เขาก็ยังนึกไม่ออกเลยนะครับว่าตัวเขาเนี่ยไปโกงใครมาจริงๆแล้วพี่กันจริงๆแล้วพี่กันรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าป้าเนี่ยมีการโกงหรือว่าอะไรในใจรู้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้บอกออกมาตอนนี้แต่ว่าให้ออกรายการก่อนอย่างนั้นไหมครับไม่รู้เลยครับป้าเคลียร์ไม่รู้เลยผมเนี่ยส่วนตัวผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าแกเนี่ยไปโกงใครยังไงเพราะผมพยายามที่จะถามแล้วนะว่าแกมีไปโกงใครหรือเปล่ามีไปเอาเงินใครมาหรือเปล่ามีไปเอาของใครมาไม่จ่ายหรือเปล่าป้าแกบอกไม่มีมีแค่ซื้อของเคยจ่ายช้าแค่นั้นเองเราเชื่อมั่นในคำที่แกพูดมาคิดว่าก็ต้องรอเคลียร์ส่วนตัวเนี่ยผมว่าคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคือป้าแต่ผมนะถ้าถามว่ามันต้องแยกเป็นเรื่องๆถ้าถามว่าในส่วนแกถูกทางตลกตกอับแกยังไม่ได้เงินจากเขาไหมอ่ะก็แกก็ไม่ได้เงินจริงๆอย่างที่แกบอกนะครับถามว่าแกลำบากไหมแกลำบากมันมีบางเรื่องที่เมื่อวานผมไปเจอแต่อันนี้ต้องให้แกพูดเองถามว่าน่าสงสารไหมผมก็ยังมองว่าแกก็น่าสงสารจริงๆนะเพราะมันมีเรื่องที่น่าสงสารแบบผมรู้สึกว่าแบบน่าสงสารมากๆแต่คนที่พูดอาจจะต้องเป็นแกนะครับนะในส่วนอีกประเด็นนึงถ้าบอกว่าถ้าสมมตินะแกถูกแกไม่ได้เงินแล้วถ้าสมมติแกไม่จ่ายเงินคนอื่นเหมือนกันอันนี้ก็ต้องแยกเป็นเรื่องๆนะครับนะแต่เรื่องแรกเนี่ยผมช่วยอย่างเมื่อวานเนี่ยเราเอาเงินผมในกลุ่มเพื่อนๆไปให้ละ 30,000 นะแล้ววันนี้ถ้าสมมติแจ้งความเนี่ยหลังจากเคลียร์ตัวเองเสร็จนะถ้าสมมติแกโอเคนะผมพาไปแจ้งความตอนนี้ทางท่านผู้กำกับสน.ท่าข้ามเนี่ยเตรียมพนักงานสอบสวนรอรับแกแล้วด้วยนะครับถ้าแกดีแคลร์ได้ทุกอย่างโอเคเนี่ยการช่วยเหลือเดินหน้าแบบเต็มที่สุดทางแน่นอนนะครับเอาในเรื่องแม้กระทั่งวันนี้จริงๆแกต้องเปิดร้านใหม่นะเนี่ยวันนี้แกจะเปิดร้านใหม่ตู้เย็นเนี่ยของเพื่อนผมเนี่ยก็ไปรอที่ร้านแล้วนะผมก็มองว่าอีกส่วนหนึ่งถ้าตัวแกเองไม่บริสุทธิ์ใจหรือว่าไม่พร้อมที่จะดีแคลร์ตัวแกก็คงไม่พร้อมที่จะมาถึงโหนกระแสนะตัวแกก็คงไม่หยุดร้านเพื่อที่จะมาดีแคลร์ตัวเองตัวแกก็คงไม่พูดขนาดว่าถ้ามีผู้เสียหายคนอื่นออกได้เลยแกยินดีที่จะเผชิญหน้าและพูดคุยเลยแต่ขอให้มีเถอะเขาว่าอย่างนี้แล้วคนที่โพสต์ออกระบุว่าแกเป็นผู้โกงอะไรเนี่ยมันประสงค์ต้องการอะไรในส่วนตัวของเราอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่อย่างนี้คือผมมองถึงเรื่องของความแฟร์นิดนึงแล้วกันนะถ้าสมมติเราเป็นผู้เสียหายหรือว่ามันมีคู่กรณีนะครับถ้าเป็นผู้เสียหายจริงๆก็อยากให้ท่านออกมาแต่ถ้าสมมติท่านไปส่งข้อมูลให้เพจโดยที่ตัวท่านไม่ออกมาผมต้องตั้งคำถามนะสมมตินะถ้าท่านไม่ออกมานะ
ผมต้องตั้งคำถามว่าท่านใช้เขาเป็นเครื่องมือหรือไม่ถูกป่ะเพราะตอนเนี้ยในส่วนของป้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นมีคนเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วอะเป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมรู้จักป้าปูนาแล้วนะครับนะแต่ถ้าสมมุติท่านเป็นผู้เสียหายจริงมีผู้เสียหายจริงๆผมก็อยากให้ท่านออกมาเพื่อที่จะได้พูดคุยกันเลยหาทางออกกันถ้าโกงจริงป้าก็ต้องใช้หนี้เขาสมมุติถ้ามันโกงจริงๆทุกอ่ะใครโกงป้ายังต้องใช้หนี้เลยถูกป่ะถ้าป้าไปโกงใครก็ต้องใช้หนี้แต่ต้องถามว่าโกงจริงหรือเปล่าอันนี้แต่ถ้าไม่ค้นข้อมูลตรงนี้หมายความว่าไม่สุดแจ้งความดำเนินคดีได้แต่โพสต์ก็ยังแจ้งได้ใช่ไหมถ้าสมมติเนี่ยมันไม่มีข้อมูลแบบนั้นนะก็ทำให้แกเสียหายเหมือนกันนะทำให้แกเสียหายอันนี้มันก็ถ้าถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้อะแต่ป้าต้องอยู่ที่ป้าอีกเหมือนกันว่าป้าแกจะทำหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เคยถามในส่วนของประเด็นว่าป้าเคยมีข่าวในเรื่องของขนส่งนะบอกมีขนส่งเจ้าหนึ่งเนี่ยแกส่งของไปแล้วของมันเสียถามว่าแกไปเรียกเอาเงินไหมแกไม่เอาเงินด้วยแกก็ให้กลับไปพัฒนาตัวเองให้พัฒนาให้ดีขึ้นอีกเจ้าหนึ่งของแกเสีย36,000แกได้เงินชดเชยมาแค่20,000เองเนี่ยผมก็มองว่าแกก็คงไม่ได้เป็นคนต่อความยาวสาวความยืดในส่วนที่อาจจะแกดีแคร์ตัวเองได้อะนะครับในส่วนของผู้นี้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของป้าเนี่ยครับพอจะรู้ตัวเลขเป็นหลักไหมครับว่าเขาเสียหายหลักไม่มีเลยกี่แสนกี่ล้านไม่มีเลยมีแค่ก็เหมือนมีแค่คำแค่ที่ผมอ่านนั่นแหละเหมือนคำลอยๆก็มีมาตามที่ทุกคนเห็นนะครับนะว่าโกงอะไรนะก็ว่าเขาออกมาถ้าสมมุติเขาตัวเขาไม่ออกมาเนอะไม่มีข้อมูลอะไรเลยอ่ะมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับแต่ผมถึงบอกไงถ้าเวลาเนี้ยมันมาถึงจุดนี้แล้วเนอะออกกันมาตรงนี้แล้วผมก็อยากว่าใครเป็นผู้เสียหายจริงอย่างที่เขาพูดออกมาเลยครับนะมันจะได้พูดคุยกันจะได้เผชิญหน้ารู้ไปเลยว่าใครถูกใครผิดแต่ตอนเนี้ยผมสิ่งแรกที่ผมเห็นคนที่บริสุทธิ์ใจพร้อมจะเข้าสู่การเคลียร์ตัวเองก็คือป้าแล้วถ้าเกิดว่าสมมติมีคนออกมาระบุจริงว่าป้าโกงการจะดำเนินการผู้เหลือต่อไปไหมถ้าสมมุติในส่วนของป้านะครับถ้าเขาเป็นผู้เสียหายจริงเขาโกงคนจริงๆนะก็ในส่วนของผมก็อาจจะต้องเบาลงอย่างนี้ดีกว่าในส่วนผมก็อาจจะต้องเบาลงนะครับแต่ส่วนตัววันนี้ผมก็ยังมองว่าป้าเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจนะออกมาพูดออกมานั่งโต๊ะส่วนคนที่กล่าวหาเนี่ยวันนี้ยังไม่เห็นไม่มีการพูดคุยกับป้าไหมครับบอกว่ายังไม่เกี่ยวกับแจ้งกระผมจะบวชเนี่ยใช้หนี้ไม่หมดเนี่ยเขาจะให้บวชไปเนี่ยก็ใช้หนี้เขาหมดก่อนต้องตั้งคำถามนะเมื่อวานผมเห็นมีหลายเพจหลายข่าวเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยมันคำที่บอกว่าอะไรนะคุณเป็นหนี้หรือเปล่าใช่ไหมตอนบวชอ่ะจะตอบยังไงอ่ะถูกไหมครับและอย่างที่สองเนี่ยถ้าสมมติป้าแจ้งความแล้วเนี่ยต้องถามว่าท่านจะยังบวชได้อยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องตั้งคำถามต่อแล้วแล้วใครจะบวชให้เขาล่ะนะครับอันนี้ตั้งคำถามต่อคือป้าก็จะใช้หนี้ก่อนหรือจะโหสิกรรมให้เลยครับคือผมว่าอโหสิกรรมเนี่ยถ้าอโหสิกรรมก็คงไม่แจ้งความนะใช่ไหมครับนะก็คงไม่แจ้งความผมว่าเขาคงเรียกว่าใช้ถึงจุดที่มันสุดๆแล้วล่ะเรื่องทั้งหมดมันถึงเกิดขึ้นขนาดเนี้ยถ้าย้อนเวลาไปได้เหมือนที่ป้าบอกผมเมื่อวานแกอาจจะใช้เงินแค่ 3,000 ครับแล้วก็เอาเงินมาฮะเขาขอเงินแค่ 3,000 ได้เงินแล้วมันก็คงไม่เกิดจุดนี้แต่วันนั้นคือวันแม้กระทั่งขนมจะซื้อให้ลูกเขายังไม่มีตังค์ซื้อเขามันถึงผมว่ามันน่าจะเลยจุดนั้นมาแล้วแสดงว่าถ้าเกิดป้าแจ้งความแจ้งผมก็ไม่น่าจะได้บวชถูกไหมผมก็คิดว่ามันจะมาตามหลักมันก็น่าจะบวชไม่ได้นะใช่ไหมครับถ้าตามหลักมันน่าจะบวชไม่ได้นะถ้าคนมีคดีความคนเป็นหนี้ก็คงน่าจะบวชไม่ได้นะแสดงว่าวันนี้ป้ายืนยันจะเดินทางไปแจ้งความเหมือนเดิมในส่วนนี้น่าจะหลังจากการคุยนะคือป้าเขาก็พร้อมพิสูจน์ตัวเองผมก็ชื่นชมนะเขาบอกว่าถ้าสมมติเนี่ยเขาตายไหมเขาตอบไม่ได้เขาดีแคร์ตัวเองไม่ได้เขาก็ยินดีให้สังคมเนี่ยว่าเขาเลยนะแต่วันนี้เขาเชื่อมั่นนะในข้อมูลของเขาแล้วผมก็ส่วนตัวนะผมก็เชื่อว่าแกก็ต้องระดับนึงแล้วล่ะเพราะไม่งั้นแกก็คงไม่กล้าที่จะออกมาตอบต่อหน้าคนทั้งประเทศนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเชื่อครับโค้ดที่ออกมาบอกว่าป้ากันโกงค่าเช็คล้อรู้ว่าเป็นใครแล้วป้ากันไม่ได้โกงกันแล้วดำเนินการอะไรคืออันนี้อยู่ที่ป้าเลยถ้าสมมติเนี่ยมีในช่วงจังหวะนี้ป้าแกไม่ได้ทำแล้วมีคนออกมารังแกเขาผมก็ยินดีที่จะช่วยเขาเต็มที่นะเพราะทุกคนรู้สไตล์ผมอยู่แล้วครับผมช่วยสุดอยู่แล้วใครออกมาแตะระหว่างทางตึกแล้วไม่จริงเนี่ยผมใส่เต็มเหนียวเลยนะครับนะแต่ถ้าจริงก็ต้องรับผลของการกระทำถ้าสมมติจริงสมมตินะถ้าจริงนะก็ต้องใช้เขานะก็ต้องใช้เขานะครับเดี๋ยวป้าลงไปหลังป้าจะลงไปแกนอนออกไปนอนไปกัน
ัดเจนเหมือนเดิมคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็หลายๆคนเนี่ยนะครับก็ติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับก็ยังบอกว่าสำหรับในพาร์ทของการแจ้งความเขาบอกว่าถ้าป้าไปโกงใครจริงนะอย่างที่คนอื่นบอกให้คุณกันเนี่ยเอาเงินเพื่อนๆมาช่วยป้า 30,000 เดี๋ยวป้าคืนให้กองการคุณกัน 50,000 เลยเขามั่นใจผมถึงบอกไงว่าตัวแกเองก็มั่นใจที่จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตัวเองแกมั่นใจแต่ตอนนี้เงินบริจาคแต่น่าจะเกินยอด 30,000 ยอดนี่ของตัวยอดผมไม่มั่นใจนะตัวแกได้มาเท่าไหร่ยอดสั่งออเดอร์เท่าไหร่ผมไม่รู้เลยไม่มีข้อมูลนะครับแต่ในส่วนของผมเมื่อวานเนี่ยคืองี้แต่แกไม่ได้เปิดเป็นการบริจาคคือเป็นการสั่งของเมื่อวานเนี่ยผมเอาไปให้ 30,000 ผมก็ได้มา200กว่าหรือว่าก็ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับจากประเด็นที่ต้องบอกว่ามีประเด็นที่เป็นประเด็นเหมือนกับจะออกมาเพื่อเป็นการบอกว่าทางป้าปูนาแกก็มีเรื่องมีราวของการไม่ทำเรื่องไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการโกงเงินเขามาเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแจ้งว่าวันนี้นะครับ